สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตรตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่านดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆดูฤกษ์ออกรถดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เลิกเปิดร้านค้ากิจการดูเลิกแต่งงานดูเลิกผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนค่ะเดือนมีนาคม2565นี้ดาวพระราหูย้ายราศีจะส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรบ้างคะอาจารย์ฤทธิ์ผ่าดาวไทสื่อคะสวัสดีนะครับ FC แฟนคลับที่น่ารักของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนเลยนะครับอิทธิพลการย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลเป็นอย่างมากกับดวงชะตาของท่านในทั้ง12ราศีนะครับและตามวันเกิดและปีนักษัตรด้วยเช่นกันนะครับดาวพระราหูเนี่ยย้ายเนี่ยนะครับก็จะไปเข้าสู่ราศีเมษก่อนระหว่างพฤหัสบดีนะครับอาจารย์เป็นคนเนี่ยนะที่พูดว่าเป็นปีแห่งสายมูนะครับนะและประจวบกับช่วงกรกฎาคมถ้ามฤตยูโคจรย้ายเข้าสู่ภพการเงินกระดุมพระดวงโลกดวงเมืองเนี่ยนะครับไปเจอกับดาวเกตในพื้นดวงชะตาเดิมอันนี้ก็มูเตลูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสายมูเนี่ยจะมูอย่างต่อเนื่องไปเนี่ย7ปีเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มหาศาลเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนู่นนี่นั่นเนี่ยนะมีผลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับจะทํารายได้เนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของพวกนี้มากนะครับพวกมูต่างๆนะแล้วถ้ายิ่งคนจีนเนี่ยชอบมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะครับและเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับอิทธิพลของดวงชะตาเมืองเนี่ยนะครับมีดาวเกตอยู่พบการเงินหมายถึงการเงินเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดนะครับถ้าดวงชะตาใครต้องการที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณจะต้องเป็นคนดีคุณต้องเป็นคนที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและชอบช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เป็นการกุศลเป็นอะไรก็แล้วแต่ในการทำบุญนู่นนี่นั่นตามใจที่ศรัทธาหรือคุณคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอันนี้บอกได้เลยนะครับเงินทองจะไหลมาเทมาณชาติหาคุณแน่นอนอย่างไม่คาดฝันนะครับอิทธิพลของดาวบาปคอนะครับก็คือดาวพระราหูนะซึ่งเป็นเงาแห่งกรรมนะครับทั้งกรรมดีและไม่ดีนะจะโคจรย้ายราศีได้จากราศีพฤษภนะครับยกเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยในวันที่30มีนาคม2565นะครับช่วงเวลาตี 2:24 นาทีหมายถึงเป็นคืนของวันอังคารนะครับในดวงชะตาตำแหน่งก็จะเป็นเทวีโชคอยู่ราศีเมษเป็นราศีอุดของพระอาทิตย์ซึ่งเป็นบ่อให้เกิดพระราหูเมื่อดาวราหูสถิตอยู่ที่ราศีเมษและกุมลัคนาย่อมส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญและจะช่วยคุ้มภัยพิบัติมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษด้วยและดวงชะตาของบ้านเมืองอันเป็นมงคลนะครับและส่งเสริมให้เกิดการรวมประสานระหว่างความสว่างก็คือดาวพระอาทิตย์ความมืดก็คือดาวพระราหูและพระจันทร์ด้วยมงคลบุญนี้จะบังเกิดเป็นพุทธบูชาด้วยคุณงามความดีไม่รู้จบด้วยอภิมหาบุญอันประเสริฐองค์พระสุรินทราหูองค์เทพพระราหูสมคุตบรมเทวโพธิสัตว์ในอนาคตการเบื้องหน้าจะบังเกิดเป็นพระนารทะพุทธเจ้าสืบศาสนธรรมต่อไปอันเป็นศรีสิริเดชมงคลอันยิ่งใหญ่
คือการรวมประสานอันเป็นมงคลบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจงทำความดีและสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศถวายบุญกุศลนี้แด่องค์พระอสุรินทราหูเพื่อหนุนนำให้ท่านขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาและผลบุญนี้ก็จะหนุนนำส่งเสริมให้ดวงชะตาทั้ง12ราศีและตามวันเกิดและปีนักษัตรทั้งหลายดวงชะตาจะกลับร้ายกลายดีมีโชคลาภอันเป็นมงคลนะครับในทางดวงชะตานะครับดาวพระราหูเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีใดมักจะมีเรื่องทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายปะปนกันไปนะครับดาวพระราหูเนี่ยจะโคจรในแต่ละราศีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณราศีละ1ปีครึ่งโดยประมาณหรือ1ปี6เดือนประมาณนี้สิทธิกริยะตามหลักเทวกำเนิดตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพได้อธิบายถึงการกำเนิดของพระราหูเอาไว้ว่าพระราหูซึ่งเป็นเทพพยดาอัฏฐเคาะซึ่งพระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงชุบชีวิตขึ้นมาจากหัวผีขโมด12หัวห่อด้วยผ้าสีดำหรือสีทองสำริดหรือสีโกโก้และปะผมด้วยน้ำอมฤตจนกำเนิดเป็นเทวราชซึ่งนามองค์พระอสุรินทราหูองค์เทพพระราหูทรงคุดบรมเทวโพธิสัตว์ซึ่งมีคุดเป็นพาหนะตามตำรามหาทักษากล่าวเอาไว้ว่าเมื่อพระราหูอุบัติขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนโคจรจากทิศทักษิณหรือทิศใต้อันเป็นทิศที่มีธาตุน้ำประจำอยู่โดยให้เหตุผลว่าชีพทั้งหลายมีสภาพที่ต้องเกิดจากธาตุน้ำดาวเคราะห์ทั้งปวงจึงเป็นไปตามสภาวะธรรมย่อมเกิดจากแหล่งน้ำคือทางทิศใต้จากโลกธาตุพระราหูเนี่ยสถิตอยู่บนวิมานบนสูงสวรรค์ประจำอยู่ทิศพายัคทิศตัวตกเฉียงเหนือมีกำลังดาวพระเคราะห์เท่ากับ12ตำนานแห่งองค์พระอสุรินทราหูท่านว่าไว้พระราหูเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์และบุญญฤทธิ์และมีความเป็นอมตะอิทธิฤทธิ์ขององค์พระราหูซึ่งมีอำนาจมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีมีโชคลาภบังเกิดทรัพย์สินเงินทองเมื่อสมัยพระพุทธกาลองค์พระอสุรินทราหูได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดเหล่าเทวดายักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายทรงแสดงธรรมทำให้เหล่าเทวดาเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากจึงทำให้องค์พระอสุรินทราหูเนี่ยอยากที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ว่าจะเป็นจริงดังที่เหล่าเทวดาได้พูดเลื่อมใสในพระพุทธองค์และศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างเป็นอย่างมากจะเป็นจริงดังที่เหล่าเทวดาได้พูดหรือไม่นะองค์พระอสุรินทราหูก็อยากคิดที่จะไปเข้าเฝ้าพอมาวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงรับรู้ในทิพยานว่าองค์พระอสุรินทราหูเนี่ยจะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยบอกให้พระอานนท์เตรียมพื้นที่พระราหูนะก็ได้เดินมาตลอดทางก็ได้คิดตลอดเลยนะเราตัวร่างกายใหญ่โตนะมีอิทธิฤทธิ์มากมายนะพระพุทธองค์เนี่ยจะเห็นเราเนี่ยแล้วจะวิ่งหนีไหมพอเมื่อพระราหูมาถึงนะก็ได้พยายามมองนะก็หาไม่เจอนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับจนพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้เอ่ยปากเรียกพระราหูนะพระราหูก็แหงนขึ้นไปดูโอ้โหพระพุทธองค์เนี่ยร่างกายใหญ่โตมากเลยพระราหูจึงได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีดวงตาเห็นธรรมก็ลดทิฏฐิของตัวเองลงว่าตัวเองไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธองค์พระราหูจึงขอพระพุทธองค์ขอยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดาวพระราหูเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านร้ายนะครับหลายคนมักเข้าใจผิดนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเงาหรือกฎแห่งกรรมที่มนุษย์ได้กระทำมาทั้งกรรมดีและไม่ดีในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวลัคนาราศีกุมเป็นดาวประจำของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจึงทำให้ชาวลัคนาราศีกุมหรือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนมีไหวพริบปฏิภาณเป็นนักสู้แบบที่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงซึ่งต่างจากดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นี่ก็อาจจะเป็นคนที่นักสู้แบบบู๊ตรงไปตรงมานะครับแต่ดาวราหูเนี่ยจะเป็นคนที่มีอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงมากนะครับถ้าวัดความร้ายระหว่างดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยนะในทางโหราศาสตร์นะครับว่าดาวไหนร้ายที่สุดคุณจำไว้เลยดาวที่ร้ายที่สุดก็คือดาวพระราหูนะครับทำให้ดาวพระราหูเนี่ยเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมีความคิดและรู้อะไรเนี่ยมักจะว่องไวคล่องแคล่วว่องไวนะครับโกรธง่ายหายเร็วขยันขันแข็งเป็นคนที่ปาดเปรี้ยวนะปรับตัวได้ง่ายด้วยเช่นกันในดวงชะตาในทางราศีจักรนะครับดาวพระราหูเนี่ยมักจะโคจรเดินทวนกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นยกเว้นดาวพระเกศการเดินสวนทางกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นนี่เองทำให้รู้สึกเหมือนว่าดาวพระราหูเนี่ยเดินถอยหลังหรือการเดินลดองศาจากองศามากไปหาองศาน้อยนะครับก็อย่างที่บอกว่าการโคจรในแต่ละราศีก็ประมาณ1ปีครึ่งกว่าจะผ่านแต่ละราศีเนี่ยนะครับถือว่าอย่างช้านะครับแล้วก็ผ่านในแต่ลูกนวางนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดพยากรณ์ไว้ในคลิปดูดวงชะตารายปี2565ไปแล้วนะครับถ้าใครจดทันนะ
เดี๋ยวในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาพูดอีกครั้งนึงนะครับว่าดาวพระราหูเนี่ยจะโคจรย้ายนวางเนี่ยขยับนวางเดินหน้าเนี่ยนะครับวันไหนบ้างเดี๋ยวจะพูดในคลิปนี้ให้นะครับแล้วคุณก็จดไปนะแล้วก็ไประมัดระวังนะครับว่าในช่วงจังหวะที่ดาวย้ายขยับนวางนี้ดวงคุณดีหรือร้ายประการใดนะครับก็ไปสังเกตเอานะอันนี้ก็มาถึงในช่วงของการไหว้เทพพระราหูนะครับในการรับส่งดาวพระเคราะห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเป็นการส่งนะครับไปสู่ราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษก็ถือว่าเป็นราศีที่ต้องรับองค์พระราหูนะเพราะฉะนั้น12ราศีนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าคุณจะต้องทำพิธีรับส่งเทวดาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลในดวงชะตานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อได้เลยว่าคนจะล้นวัดแน่นอนนะครับอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยคนมากแน่นอนนะครับแต่ก็ขอให้คุณดูสถานการณ์นะว่าโรคระบาดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตรวจสอบนิดนึงนะครับยึดความปลอดภัยเป็นที่ตั้งไว้ก่อนนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนที่บ้านวัดที่ใกล้บ้านคุณเดี๋ยวจัดพิธีสวดเทวดาบูชาเทวดานพเคราะห์นะครับพระราหูย้ายราศีนะก็ให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านเลยนะครับหรือถ้าหากใครนะครับถ้าไม่สะดวกไปที่วัดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีวิธีการนะครับในการสวดที่พระของคุณที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันพุธที่30มีนาคมนะครับแรม14ค่ำเดือน4ปีฉลูนะครับในดวงชะตาวันพุธนี้ก็ถือว่าเป็นวันโลกาวินาศแล้วก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยสามารถทำพิธีอันเป็นมงคลได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำพิธีนะครับรับส่งเทวดาพระราหูเนี่ยนะสามารถทำได้เป็นมงคลครับเพราะฉะนั้นจะทำได้ถึงช่วงไหนนะครับเริ่มต้นทำตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปหมายถึง6โมงเย็นไปแล้วคุณสามารถทำพิธีรับส่งเทวดาพระราหูได้เลยเป็นมงคลไม่เป็นโลกาวินาศนะครับเพราะโลกาวินาศจะโลกาวินาศเฉพาะพุธกลางวันเท่านั้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะจบนะชัดเจนนะครับพุธกลางวันเท่านั้นเป็นโลกาวินาศนะเพราะฉะนั้นหลัง18นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถทำพิธีอันเป็นมงคลได้เพราะฉะนั้นก็ให้คุณเตรียมเครื่องบูชาสักการะต่างๆของเส้นไหว้นะครับอย่างที่รู้กันอยู่ว่าของดำต่างๆนะแต่ของดำพวกนี้นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นการไหว้เจ้ากรรมนายเวรเท่านั้นนะครับสัมภเวสีนู่นนี่นั่นนะครับข้อกรรมต่างๆของคุณนะเพราะฉะนั้นพยายามจัดให้ไม่ต้องมากจัดให้แบบพอดีก็พอแล้วไม่ต้องมากนะครับตามข้อมูลบนหน้าจอที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้นะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการไหว้พระราหูให้ร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้คุณนะก็ดูตามบนหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นของไหว้ต่างๆนี้เน้นกำลัง12นะครับธูป12ดอกนะเทียม12เล่มเทียน12เล่มเนี่ยให้เป็นเทียนสีเหลืองไปเลยนะครับถ้าไม่เหลืองก็ขาวได้นะเราจะไม่เอาเทียนสีดำอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นการไหว้เจ้ากรรมนายเวรไม่เอานะเพราะฉะนั้นให้เป็นสีเหลืองออกแนวสีเหลืองเข้าไปดีสุดนะครับบริวารอายุเดชสีคือสีที่ดีสุดของพระราหูงั้นอันนี้คือการไหว้เทพพระราหูโดยตรงนะครับในดวงชะตานะเทียนเหลืองแล้วก็ทูบก็เป็นทูบแบบธรรมดาทูบทั่วไปนะครับ12ดอกนะแล้วก็พวงมาลัย2พวงนะครับแล้วก็เครื่องบูชาสักการะต่างๆเน้นกำลัง12นะครับก็ดูตามบนหน้าจอนะพวงมาลัย2พวงนะครับแล้วก็ส้มนะครับส้ม12ลูกนะคือการใช้ส้มนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความเป็นมงคลนะครับความสุขคุณจะได้มีความสมบูรณ์พูนสุขในดวงชะตานะครับคุณจำไว้นะอาจารย์ไม่เน้นของดำเลยนะครับเน้นของที่มีสีสันสวยงามเป็นมงคลนะครับผลหมากรากไม้ต่างๆได้นะแล้วก็ถ้าคุณจะไหว้ของคาวหมูเห็ดเป็ดไก่นู่นนั่นไม่เอาสีดำนะครับเอาแบบสีแบบปกติก็เหมือนกับการไหว้เจ้าไหว้ตุ๊จีนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับรวยในการบอกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถทานได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีการให้นะครับโดยการแยกจาก12นะครับก็คือให้เป็นสุขประเคราะห์กับบาปประเคราะห์นะครับสุขประเคราะห์ก็คือ5บาปประเคราะห์ก็คือ7รวมกันก็เป็น12นะครับก็เปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์มีความสุขแล้วก็ความทุกข์ความเศร้าความโศกก็จะสลายไปนะครับอันนี้มันเป็นเคล็ดลับของอาจารย์นะครับที่อาจารย์ได้รู้มาจากนิมิตฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์นะแล้วอาจารย์ก็จะคำนวณช่วงเวลาไหว้ให้คุณด้วยนะครับอันนั้นส้มเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกเอานะถ้าคุณจะส้มหรือผลไม้อย่างไรอย่างหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเยอะนะครับเน้นกำลัง12นะถ้าใครร่ำรวยมีทรัพย์สินมากก็ไหว้มากนะครับอย่างละ12สมมติว่านะครับถ้าใครจะถวายไก่กับหมูนะเพราะฉะนั้นไก่1ตัวเนี่ยให้คุณสับให้ได้12ชิ้นนะครับถ้าหมูก็สับให้ได้12ชิ้นเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มาถึงสำหรับอาหารนะครับที่พระราหูเนี่ยชอบนะหรือโปรดมากนะครับเครื่องสังเวยนี้ก็คือซาลาเปานะซาลาเปาเนี่ยนะจะเป็นไส้
ถั่วและงาผักกาดนะครับลดออกหวานนิดๆนะครับออกน้ำตาลอ้อย12ลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำซาลาเปาอยู่แล้วคุณก็ทำซาลาเปาเลย12ลูกนะแต่ถ้าคุณหาไส้ไม่ได้ก็ซาลาเปาทั่วๆไปได้อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จัดไหว้12ลูกได้นะแต่ถ้าใครสามารถทำไส้ซาลาเปานี้ได้นะครับในปีนี้ให้คุณลองทำขายเลยหลังจากมีนาเป็นต้นไปคุณจะขายดิบขายดีแน่นอนนะครับโอเคนะอันนี้ถ้าคุณทำเครื่องบูชาสักการะต่างๆพร้อมแล้วนะครับเครื่องมัจฉามังสาต่างๆนะหรือถ้าใครไม่มีของค้าวนู่นนั่นก็เลือกเอาเลยผลไม้ก็ผลไม้นะครับถ้าซาลาเปาก็ซาลาเปาแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะไม่ต้องเยอะนะแต่ถ้าใครมีกำลังคุณก็ทำเต็มที่ไปเลยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะเวลาคุณไหว้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาแบ่งสรรปันส่วนแยกนะครับอย่างละ5เป็นสุพเคราะห์นะครับเก็บไว้กินนะแล้วก็อย่างละ7เป็นบาปะเคราะห์เอาไว้ไปบริจาคให้เป็นทานนะครับเป็นบุญสนนะเป็นมงคลพอคุณจัดเครื่องบูชาเส้นไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณจุดเทียนนะครับนะจุดเทียนเสร็จปุ๊บก็ให้คุณจุดธูป12ดอกนะแล้วก็กล่าวนะครับนโม3จบแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้ตามบนหน้าจอเลยนะครับอิติปิโสพระกวาพระราหูจะมัสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพพยันสัพพโรคังวิวัชเยสัพพราพังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้12แล้วรวยนะครับก็คือ12จบนะพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรนะก็ดูตามบนหน้าจอเลยนะครับข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพอันเป็นมงคลจนถึงปัจจุบันพร้อมด้วยเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลนี้ขอถวายแด่เทวดาดาวนพเคราะห์พระอสุรินทราหูขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรให้กับดวงชะตาของข้าพเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปนะครับชื่อนามสกุลของท่านนะแล้วเสร็จแล้วให้คุณขอพรได้เลยนะครับพอคุณขอพรเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณพูดต่อเลยนะครับว่าขออำนาจพระบารมีอสุรเทพองค์พระอสุรินทราหูเสด็จพ่อพระราหูขอจงมาโปรดลูกด้วยณบัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับพอเสร็จพิธีแล้วนะครับพอทูบหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ให้คุณก็จัดของให้เรียบร้อยนะครับคุณก็แบ่งของนะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นส้มใช่ไหมส้ม12ผลนะก็ให้แบ่ง5ลูกคุณเก็บไว้กินเองนะครับเป็นสุขเคราะห์แล้วก็จะเป็นความสุขความสมบูรณ์บุญสุขของคุณโชคลาภทรัพย์สินเงินทองก็จะเข้ามานะครับพอเป็นสุขเคราะห์นะบุญกุศลคุณก็จะได้รับไปนะครับส่วน7ลูกที่เหลือนะครับเป็นบาปเคราะห์ให้คุณใส่ถุงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปบริจาคให้ทานเป็นบารมีนะครับแล้วก็ถือว่าคุณจะเขาเรียกว่าความทุกข์ความเศร้าความโศกเนี่ยได้ออกไปหมดแล้วสลายไปแล้วนะครับพอคุณทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณถือเนี่ยนะจานส้ม5ลูกนะครับก็ให้คุณยกขึ้นขอพรเลยนะครับนะขอให้มีแต่โชคลาภความสุขความสำเร็จนู่นนี่นั่นพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆนะครับนะถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บหมดสิ้นนะครับขอมีแต่สิ่งที่ดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าใครอยากขอโชคลาภทรัพย์สินเงินทองก็ขอได้เลยนะครับจะได้มีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเพราะโดยตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทวีโชคนะครับหมายถึงคุณก็จะมีโชคลาภจากผู้หญิงนะครับนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยหมายถึงดวงชะตาจะเป็นดวงเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์นะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลมีคู่เด็กดีคู่ดูอ่อนกว่าวัยจะมีคนมาสารภาพความในใจอย่างลับๆหรืออาจจะเป็นบางคนก็ได้นะครับจนทำให้เกิดเรื่องยุ่งๆในด้านของความรักหรือคู่ครองนะครับคือตามเกณฑ์ดวงชะตาที่อาจารย์ได้จดสถิติไว้นะครับคือถ้าดวงชะตาใครก็แล้วแต่นี่นะถ้าดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวพระจันทร์อยู่ในภพปัตตานีอันเนี้ยร้อยทั้งร้อยจดสถิติ10คนนะเป็นทั้ง10คนเลยเหมือนกันนะครับคือถ้าดาวราหูคุณดีนะแต่ถ้าดาวราหูคุณจรมาไม่ดีเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะดาวราหูเล็งลัคนาก็ถือว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเฉพาะคนที่ดวงไม่ดีหมายถึงดาวราหูคุณเสียเป็นการากีนีนะครับตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์บอกไว้ว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราอสุราคือราหูภูมิมนต์อัสดาจันว่าไว้จันเป็น11แก่ราหูเล่าอาภัพอัปพาธให้โทษแท้ประเหินหินนะครับเพราะในดวงชะตาเนี่ยนะถ้าใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้โอดอ่อนผ่อนตามอย่าไปฝืนกับคู่ครองให้มากนักไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นถูกหินตกทับใส่นะครับในดวงชะตาอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ถ้าใครที่ยังเป็นคนโสดอยู่ก็ต้องระมัดระวังดูนิดนึง
นะครับในดวงชะตาของคุณนะไม่ว่าจะเกิดเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะมีพระจันทร์อยู่ตรงนี้หรืออย่างไรหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเรื่องยุ่งยุ่งในเรื่องของความรักเกิดขึ้นอยู่แล้วนะของชาวลัคนาราศีตุล นะครับเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยอย่ารุ่มหลงโมเมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่หลงเขาดีแล้วให้เขามาหลงคุณดีกว่าของชาวราศีตุล นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะพูดถึงในทางที่ดีนะเขามาหลงคุณหมายถึงเนี่ยในเรื่องของการสารภาพความในใจหรือในเรื่องของการสารภาพความรักอะไรก็แล้วแต่นะครับจากหลักสถิตินะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอโดยบังเอิญโดยลับๆไม่รู้อยู่ดีๆมีซองจดหมายมาอยู่ดีๆก็มีอะไรมามีข้อความมานะครับอย่างคุณไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วคุณก็เปิดอ่านดูโอ้โหคุณก็จะมีแบบว่ารับรู้ถึงความรู้สึกในใจที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าดวงคุณก็อาจจะไปชอบพอใครอยู่แล้วก็ได้นะครับนะหรืออาจจะมีใครสักคนนึงนะครับมาเป็นตัวกลางนะที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพ่อสื่อแม่ชักประมาณนี้ก็ได้นะครับนะในเรื่องของความรักของคุณนะแต่ถ้าดาวราหูบางคนนะครับมาไม่ดีนะครับเช่นเป็นกาลากินีนะ อันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังไว้ให้มากนะครับทำใจไว้หน่อยนะซิมเลี้ยงมันมาไม่ดีอยู่แล้วเฉพาะบางคนนะครับสำหรับคนที่ดวงไม่ดีดวงตกนะครับนะเพราะฉะนั้นในทางนี้นะครับก็ท้ายดีไว้ก่อนนะต่อมาพูดถึงดาวพระพุธกันต่อเลยนะครับดาวพุธนี่เจริญหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่2มีนาคม65นะครับเวลา6:49นะเพราะฉะนั้นดาวพุธเสริฐนี้เข้าสู่ในภพปุตตะนะในดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีความสำเร็จมีเครดิตใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะบุตรบริวารของคุณเนี่ยอาจจะพบกับความเสียหายต่างๆก็ต้องรอพ่อไปมากระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาไว้ด้วยนะครับมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ดาวต่อมาเลยครับนะในเดือนนี้มีดาวย้ายน้อยนะครับนะนั้นมาอย่างรวดเร็วเลยดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชนะครับในวันที่15 มีนาคม 65เวลา20:09 นนะครับนั้นดีด้วยบุญกุศลนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลจะมาเองไม่ต้องกังวลต่อสิ่งใดนะครับดาวพระอาทิตย์นี้เป็นดาวเจริญภพราภะมาอยู่ในภพอาลีงั้นโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาของคุณนะงั้นดวงชะตาชาวราศีตุลเนี่ยนะดวงคุณดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับด้วยบุญกุศลแต่มองตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอาจจะมีใครก็แล้วแต่นะถ้าคุณทำอะไรไปแล้วเนี่ยนะจะมีคนมาเขาเรียกกระโดดงับงับโชคลาภหรือสิ่งที่คุณต้องได้ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลาภก็ถูกงับไปนะหรือโชคลาภก็จะไปตกกับอริหรือศัตรูก็ได้นะในดวงชะตาของชาวราศีตุล นะครับแต่ก็ช่างมันนะมาดูดาวต่อมาเลยดีกว่านะครับดาวนี้แหมสุดๆนะก็คือดาวพระพุธดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐเหมือนกันนะครับในวันที่18 มีนาคม 65เวลา16:03 นะครับพุธเสริฐก็เข้าสู่ภพอาลีนะในดวงชะตาเนี่ยสุภาพเป็นอาลีนี่แน่ๆเลยชาวราศีตุลคุณจะต้องได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนในระดับหนึ่งจนส่งผลให้มีคนอิจฉาริษยาอาฆาตมาร้ายกับชาวลัคนาราศีตุลโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะแต่ในเรื่องของความเสียหายต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนถึงฐานะความเป็นอยู่ของชาวราศีตุลมากนักนะครับนะแต่ในเรื่องของเอกสารหรือในเรื่องคำพูดต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารนิดนึงเพราะดาวพุธเป็นอาลีนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเน็ตไม่ดีติดขัดนะอืดประมาณนี้นะครับมันก็ตื่นเต้นดีนะแหมไม่ต้องห่วงชาวราศีตุลเนี่ยนะพอเข้าเมษานะโอ้คึกคักมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลกันต่อเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยนะในวันที่3 มีนาคม 65เวลาเที่ยงคืน36 นาทีนะครับยันดับอยู่ที่ภพปุตตะนะก็ต้องระวังในเรื่องของสิ่งใหม่ๆบุตรบริวารในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้นะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพลนะพระจันทร์จะเพลในวันที่18 มีนาคม 65นะครับเวลา14:22 นะเพราะฉะนั้นบ่าย 2:22ไปแล้วนะครับเพนอยู่ในภพวินาศนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเสียหายต่างๆเนี่ยนะครับก็จะรับการแก้ไขที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับมาพูดถึงดาวพระราหูในการโคจรนะครับที่ดาวราหูเนี่ยนะในปี65ที่จะขยับนวางเดินหน้านะครับที่อยู่ที่ราศีเมษนะจะมีช่วงไหนบ้างก็ให้คุณจดไปนะครับแล้วให้คุณไประมัดระวังตามช่วงเวลาที่อาจารย์บอกคุณนะถ้าดีก็ดีไปนะครับถ้าไม่ดีคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับไปสังเกตเอานะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
อันนี้ตั้งแต่ในวันที่30มีนาคม65ไปถึง31พฤษภาคม65ช่วงนี้ยังดีอยู่นะครับยังมูอยู่นะมูเตลูนะงั้นต่อมาในวันที่1มิถุนายน65นะครับถึงวันที่2สิงหาคม65ระวังรักซ้อนรักสามเศร้านะครับต่อมาในวันที่30สิงหาคม65ถึงวันที่4ตุลาคม65ช่วงนี้รักใครทุ่มหมดใจมีรายจ่ายเยอะต่างคนต่างไปในที่สุดนะครับต่อมาในวันที่5ตุลาคม65ถึงวันที่6ธันวาคมช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเอกสารสัญญานิดนึงอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะกันนิดนะครับในโดยหลักนะต่อมาแล้วก็ในวันที่7ธันวาคม65ไปถึงปี66อันนี้ปี66เดี๋ยวค่อยว่ากันนะของชาวลัคนาราศีตุลนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วของชาวราศีตุลก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการนะครับสมหวังในความรักมีเมียเด็กนะต้องมันตรวจเช็คร่างกายสวัสดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์อย่าลืมแฟนคลับ FC ที่น่ารักช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ